ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณีที่มีผู้ปาระเบิดใส่รถยนต์ของผู้รับเหมาก่อสร้างในอำเภอมแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องมงจรปิดขณะที่ชายคนหนึ่งค่ะขี่จักรยานยนต์ไปจอดที่บริเวณท้ายรถยนต์กระบะของนายพงพัฒน์เบดเร็จเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณทางเข้าโรงแรมบนถนนชิดปนา ในตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสี่นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะโยนระเบิดลงไปในท้ายกระบะจนรถเกิดระเบิดและมีไฟลุกขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้ทางพันตำรวจโทหญิงสุภธิดาอันถามนนักวิทยาศาสตร์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากพร้อมกับทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้นะคะ จากการตรวจสอบนี้เบื้องต้นค่ะพบเศษเหล็กโลหะต่างๆที่ผู้ก่อเหตุนำมาประกอบทำระเบิดแบบระเบิดขวดและใช้ต่อกับสายชนวนจุดไฟและโยนลงในกระบะท,ท้ายรถทําให้เกิดระเบิดขึ้นขณะที่นายพงพัฒน์เปิดเผยว่าได้รับงานก่อสร้างที่ดานสุลกากรแม่สอดบริรเวณสะพานมิตรภาพไทเมียนมาแห่งที่2ท้ายบ้านบางตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดนะคะซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้มีความขัดแย้งกันหลายเรื่องค่ะ